บ้านที่อยู่พัทยาของนางเอกมากฝีมือยายาอุรัสยาที่อยู่ครอบครัวก่อนเข้าวงการบันเทิงค่ะได้มีโอกาสเข้าไปเดินทางถึงบ้านพัทยากันทีเดียวนะคะสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตอย่างยายาอุรัสยาค่ะได้เดินทางกลับไปเพื่อไปเลือกตั้งทำให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอมีโอกาสได้เห็นบ้านเกิดของเธอแบบเต็มๆค่ะส่องบ้านหลังงามของยายาอลังการสมฐานะของนางเอกซุปตาเพราะเป็นวันหยุดพักผ่อนยาวในเทศกาลปีใหม่จึงเป็นช่วงเวลาที่นักแสดงช่อง3หลายคนนั้นนะคะได้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจกันที่บ้านล่ะค่ะรวมถึงได้ทำกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองรักด้วยหรือบางคนนะคะก็อาจจะขอไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่ตัวเองไม่เคยไปบางคนก็ไปกับกวนเพื่อนๆค่ะมีเห็นได้จากภาพที่แต่ละคนนั้นเก็บไว้เป็นความทรงจำส่วนนางเอกสาวนะคะก็ขอใช้เวลาในวันหยุดยาวอยู่กับครอบครัวค่ะซึ่งปีนี้คุณพ่อกับพี่สาวก็เดินทางมาจากนอร์เวย์มาร่วมสังสรรค์ปาร์ตี้ครอบครัวปีใหม่กันด้วยค่ะและในนานๆทีนะคะจะอยู่กันแก้ไขค่ะเพราะว่านานๆทีนะคะจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ยายาจึงดูเหมือนจะมีความสุขแบบสุดขีดค่ะไม่ว่าจะทำอาหารกับพี่สาวท้องกรุงในแหล่งสุดฮอตที่สำคัญยายาก็ได้กลับบ้านหลังงามหลังใหญ่ที่พัทยานะคะเจ้าตัวนั้นอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะปกตินั้นนะคะเธอจะอยู่คอนโดในกรุงเทพเท่านั้นล่ะค่ะเพราะว่าสะดวกต่อการเดินทางไปทำงานได้กลับบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ก็เรียกได้ว่ายายานั้นนะคะก็ขอเก็บภาพมาฝากแฟนคลับเป็นการแบ่งปันความสุขไปด้วยกันแฮปปี้ไปด้วยกันค่ะแหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยค่ะ